เท่ากำถูกเธอยึดไปเมื่อวานนี้หัวใจที่ซ่อนมันเด็กมีท่านได้ใบขับขี่ควบคุมยังดีก็ยังนี้ก็ยังหลุดหายไปใจเรามันชักจะยังไงมันลอยไปอยู่กับเธอให้ใช้กลับมามันเก่าก็ยังกลัวกล้าให้มันกลับมาก็ไม่รู้มันจะมาไหมถ้าเธอไม่ยอมให้กลับหรือมันกลับมาไม่ได้ก็คงต้องยอมอยู่ตรงไหนให้มันอยู่แล้วฝากให้เธอได้ดูว่าให้ยอมกับเธอแล้วกันเนี่ยมากอยู่กับฉันมันก็คงไม่ได้ต่างถ้ายิ่งนั้นคงต้องหวานอีเธอลีว่าว่าว่าโอ้ไปเลยป่ะไปเลยป่ะไปเลยป่ะฉันคอยดูแลไปเลยป่ะไปเลยป่ะไปเลยป่ะฉันคอยดูแลก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมซีดีเดอะสตาร์นะครับครับผมวันนี้ก็รู้สึกดีใจและก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะครับที่ได้มาร้องเพลงให้ทุกๆคนฟังแบบนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเมืองไทยประกันชีวิตมากๆนะครับวันนี้ผมลองมองไปเนี่ยมีแต่คนหน้าคุ้นๆทั้งนั้นเลยคุณคนนี้ก็คุ้นคุณคนนี้ก็คุ้นคุณคนนี้ก็คุ้นเพลงต่อไปคงจะเป็นเพลงอะไรไปไม่ได้ครับก็คงจะเป็นคุณและคุณเท่านั้นครับดูบีดาป๊าป๊าปูปูปูไม่ได้เห็นใครๆเขาบอกว่าคนน่ารักชอบเอาติดใจเขาบอกว่าคนสวยๆจะชูจะตายผมได้ฟังบ่อยๆเริ่มโกรธซะแล้วก็เลยปิดตัวผมนั้นยังไม่พร้อมจะเอาอะไรมาปวดหัวแต่ทุกวันที่คุณเดินเข้ามาวันที่เราได้นั่งมองตาก็บอกคุณใจเอาไว้ไม่อยากลองสักครั้งIf you wanna be my baby If you wanna be my girl ช่วยบอกให้ผมมั่นใจว่าจะไม่ที่เขามาคบแล้วก็จากไปผมนั้นโดนมาปล่อยดึงตกดวงดาว
เหมือนจะโดนคำสาปที่มีแต่รักที่ต้องปวดใจเหมือนจะโดนจนเข็ดแต่ยังไม่ไหวอยากมีไว้แล้วทุกวันที่คุณเดินเข้ามาวันที่เราได้นั่งมองตาคุณบอกหัวใจเอาไว้ว่า If you wanna be my baby If you wanna be my girl ช่วยบอกให้ผมมั่นใจว่าเธอไม่ไปที่วันนี้มากันเยอะเลยวันนี้ตื่นเต้นมากเลยเป็นงานแรกของผมด้วยก็น่ารักเหมือนกันครับต่อไปก็จะเป็นเพลงสุดท้ายนะครับเพลงสุดท้ายอยากให้ทุกคนช่วยกันร้องดังๆนะครับแล้วทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนเต้นได้แน่นอนลุกขึ้นมาเต้นเดี๋ยวนี้เลยถ้าเต้นจนเหนื่อยจนเป็นลมก็ไม่เป็นไรครับเพราะตอนนี้เราอยู่ในบูธของเมืองไทยประกันชีวิตอยู่แล้วครับผมงั้นไปมันกันเลยครับกับเพลงต่อไปคืนนี้อยากได้กี่ครั้งขอแป๊บนึงน้องคิดเพลงคิดคิวนิดนึงงานแรกตื่นเต้นให้โอกาสผมหน่อยเนาะโอเคนะครับสัญญากันก่อนได้ไหมว่าถ้าผมร้องเพลงนี้ไปแล้วจะทุกคนจะเต้นพร้อมกันโอเคโอเคงั้นพร้อมแล้วพร้อมไหมครับโอเคพร้อมแล้วไปมันกันเลยครับ yesที่นั้นเธอต้องรู้อะไรที่สำคัญกว่าเมื่อเพลงสุดท้ายดังขึ้นมาแล้วฉันไม่รู้วันพรุ่งนี้เธอต้องพบกับใครที่เขารอเธอแต่ตอนนี้ฉันคงไม่รอแล้วเพราะเธออาจจะเป็นสิ่งที่สวยงามที่พรุ่งนี้ฉันอาจจะไม่มีวันได้เจอแล้วฝันอยู่และฉันอาจจะฝันอยู่ก็ยังไม่รู้แต่อยากจะถามเธอ
ร้องอะไรที่นั้นฉันก็ขอให้เธอเป็นเพื่อนคุยก่อน Just wanna be with you all night ถึงไม่ได้ไม่เกินที่รอฉันก็พร้อมจะทำกินที่ของเราให้มันสุดแค่นะที่สุดเลยเพราะเธออาจจะคือสิ่งที่สวยงามอาจจะปรุงให้ฉันจะไม่มีวันได้เจอและฝันอยู่อาจและฉันอาจจะฝันอยู่ก็ยังไม่รู้ที่อยากจะถามเธอว่าหมดคืนนี้อย่าได้กี่ครั้งฉันจะบอกรักเธอต่อให้เป็นร้อยร้านครั้งก็ยอมบอกแม่คืนนี้อย่าได้กี่ครั้งฉันจะบอกรักเธออยากฟังกี่ครั้งเอาตบมือพร้อมกันหน่อยละถ้าพูดถูกจะขำเหรอนั้นอย่างเงี้ยจะบอกว่าอย่างซีดีเองเนี่ยถือว่าเป็นเหมือนกับไอดอลของเด็กรุ่นใหม่เป็นโลกของดิจิตอลก็เลยอยากจะรู้ว่ามุมมองประกันชีวิตของซีดีเป็นยังไงบ้างครับถ้ามุมมองในการประกันชีวิตนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องความคุ้มครองมากกว่าครับแล้วก็ความปลอดภัยครับว่าแบบทำงานเยอะใช่ไหมครับเพราะว่าตอนเราเดินทางอะไรเงี้ยครับก็ต้องใช้รถใช้ลาใช้ถนนครับเพราะว่าใช้ลาด้วยเหรอใช้รถอย่างเดียวก็ได้แต่ละด้วยขี่เกวียนต่อครับก็ถ้าเรามีประกันเนี่ยเราก็รู้สึกอุ่นใจมากขึ้นครับเวลาจะไปไหนก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นที่เห็นท่าเต้นหนูพี่ก็กลัวเรื่องสุขภาพใช่ช่วงล่างลงไปอะไรอย่างเงี้ยดีโอ้อยากจะให้แข็งแรงตลอดไปเกิดเพลสขึ้นมาเดี๋ยวแฟนคลับเขาจะเป็นห่วงถ้ามีเมืองไทยประกันชีวิตเอาไว้ข้างๆก็อุ่นใจถั่วต้มครับแห่ถูกต้องแจกดีกว่าน่ารักขนาดนี้พร้อมกับลายเซ็นน้องซีดีดีกว่านะจ๊ะอ่ะแจกกันไหมคะใครก็ต